หน้านะคะหรือโควิด2019เป็นเชื้อไวรัสที่ฆ่าชีวิตผู้คนเกือบทั้งโลกนะคะทำให้เศรษฐกิจถดถอยและซบเซานะคะจากที่หลายๆคนเคยทำงานในบริษัทต่างๆต้องโดนพักงานหรือกลับมาทำงานที่บ้านแทนนะคะการเดินทางข้ามจังหวัดหรือต่างประเทศก็ต้องถูกยกเลิกหรือจำกัดการเดินทางนะในบางพื้นที่การเรียนต้องถูกขยายจากการเรียนปกติในโรงเรียนต้องเปลี่ยนแผนมาเรียนออนไลน์แทนที่สำคัญก็คือวงดนตรีทุกวงหรือมหรสพทุกแขนงต้องถูกพักงานเช่นเดียวกันค่ะไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลเสียต่อประเทศไทยและขออภัยค่ะส่งผลเสียต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคนดังนั้นเราควรป้องกันตัวเองไว้ก่อนด้วยการล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยหรือก่อนออกเดินทางหรือก่อนออกจากบ้านอยู่สม่ำเสมอคำคมนะคะก็คืออนามัยปลอดภัยเข้าไว้ห่างไกลจากโควิด-19 ขอบคุณค่ะ